เราเหนื่อยมากทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งที่เหนื่อยจริงๆแล้วเห็นเป็นโอกาสมากๆเลยก็คือว่ามีพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมีการส่งถึงบ้านเนี่ยเป็นธุรกิจที่บางแบรนด์ไม่เคยมีในไมเนอร์ก็กลับมาเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นในไมเนอร์ฟู้ดนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตทางด้านดีลิเวอรี่น่าจะเป็นกลยุทธ์หลักๆของเราเลยในอนาคตนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะโควิดแต่มันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรของผู้บริโภคไปเลยก็ได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างดีลิเวอรี่ของเราให้แข็งแกร่งขึ้นมานะครับอันนั้นคือข้อแรกเลยนะครับข้อที่2ก็คือว่ามีการปรับปรุงต้นทุนการประกอบการให้เหมาะสมนะครับก็สำคัญที่สุดก็คือ อะไรที่มันอุ้ยอ้ายเยอะลุงลังก็จัดการปรับหุ่นใหม่นะครับก็แม้กระทั่งกระบวนการจัดสรรสินค้านะครับจาก end to end นะครับเราก็มีการลดขั้นตอนลด process ในการทำให้ต้นทุนมันดู efficient มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าเราคนไทยได้ทานอาหารมากขึ้นเพราะว่าโทรจนถึงสิ้นปีผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าอาจจะกลับมาหรืออาจจะไม่กลับมาเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าลูกค้าเรา 100% เป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตต้องถูกลงเพื่อจะได้ส่งมอบสินค้าที่ราคาเหมาะสมให้กับคนไทยช่วงเมษายนแล้วกันนะช่วงที่เราซัฟเฟอร์กันที่สุดเป็นปีแรกที่เราไม่ได้หยุดสงกรานต์กันนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีคที่สุดของ delivery เลยเนี่ยเราโตขึ้นเกือบ3เท่าเลยนะครับของยอด delivery ปกติของทุกๆแบรนด์รวมกันนะครับฮีโร่ใหญ่ของเราก็คือ The Pizza Company แน่นอนนะครับฮีโร่รองๆลงมาก็ Burger King นะครับแล้วก็มีน้องใหม่ล่าสุดของเราก็บอนชอนที่เราซื้อกิจการเข้ามานะครับเราก็ส่งถึงบ้านแบบโตขึ้นมา3เท่าในระหว่างนั้นไม่ได้โตจากฐานเดิมด้วยนะครับเราก็มีการเพิ่มCloud Kitchen ขึ้นมาเราเปิด Cloud Kitchen ขึ้นมาเมื่อมากกว่า19สาขาเลยของบอนชอนนะครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์เป็นความเหนื่อยเป็นความมุ่งมั่นของคนไมเนอร์ที่จะต้องส่งอาหารให้ถึงบ้านนะครับให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดแต่ช่วงนี้ต้องมันโตต่อแน่นอนแต่ก็โชคดีอีกอย่างนึงนะว่าคนไทยก็ถูกรีคัฟเวอรี่กลับมาทานในไดอินก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันถามว่าดีลิเวอรี่มันโตเท่ากับช่วงโควิดหรือเปล่าก็ไม่เท่าแล้วล่ะมันก็เริ่มลดลงมาแต่ว่ามันยังสูงกว่าก่อนโควิดเมื่อก่อนนี้นะครับบางแบรนด์ของผมเองนะครับอย่างเช่นซิสเลอร์อย่างเช่นสเวนเซ่นไม่เคยมี delivery platform มาก่อนก็กลับเป็น delivery ที่แข็งแกร่งขึ้นมาของแบรนด์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่า sustain platform ไปเลยของธุรกิจอาหารก็แบรนด์ที่อยู่ในห้าง 100% ผมพูดถึง2แบรนด์แล้วกันซิสเลอร์เป็นแบรนด์ที่โอ้โหปิดเรียบเลยปิด 100% ทุกร้านปิดหมดนะครับเหลือแต่ delivery ซึ่ง delivery สำหรับซิสเลอร์ก็เป็นใหม่มากลูกผู้บริโภคก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวันนั้นเป็นแบรนด์ที่เหนื่อยที่สุดสองก็คือแบรนด์ที่มีต่างชาติเป็นลูกค้าหลักของเราอย่างเช่นBurger King ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ The Coffee Club ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน Dairy Queen ในบางที่ก็เป็นลูกค้าต่างชาติ 100% อย่างเงี้ยนะครับถูกกระทบมากแล้วก็แทบจะต้องปิดแบบถาวรเลยก็หลายสาขาเหมือนกันเนื่องจากไม่มีลูกค้าเลยตอนนี้โชคดีว่ามันก็ทยอยเปิดกลับมานะครับแล้วช่วงรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแม้กระทั่งที่เป็นต่างชาติเที่ยวเมื่อก่อนนี้คนไทยก็ไปเที่ยวได้ก็ทยอยเปิดร้านในกลุ่มนั้นโดยการปรับราคาสินค้าลงมาให้เหมาะสมกับคนไทยแล้วก็เปิดสาขาต่อแล้วก็ในสนามบินก็ทยอยเปิดอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็นะครับมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 4-5 สาขาของเราในกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับผมบางแบรนด์เรามั่นใจว่าเราได้รายได้มากกว่าแน่นอนคือแบรนด์ที่มีรายได้หลักมาจากดีลิเวอรี่รายได้หลักมาจากเทคโอเวอร์นะครับแต่ถ้าบางแบรนด์เนี้ยรายได้หลักมาจากทัวริสต์เนี่ยเราก็ forecast เลยว่าเราไม่ได้เท่าปีที่แล้วแน่นอนแต่ถ้าเอาภาพรวมทั้งกรุ๊ปเนี่ยก็ยังคิดว่าน่าจะอย่างน้อยดีที่สุดเบสเคสของเราคือเท่าปีที่แล้วนะครับก็คือมีแบรนด์ใหม่ๆมาช่วยเยอะนะครับแต่แบรนด์ที่ไม่เพอร์ฟอร์มแบรนด์ที่ต้องการกลับมาอย่างเร็วของทัวริสต์เนี่ยก็กำลังเปลี่ยนกลยุทธ์กันอยู่ตอนนี้นะครับก็คิดว่าเอาเป็นว่าสรุปของพี่พัชก็คือน่าจะมั่นใจว่าสิ้นปีนี้อย่างมากเราควรจะทำให้ได้เท่ากับปีที่แล้วหน้าเนี่ยโชคดีว่าถ้าวัคซีนมันจบหรืออะไรมันกลับมาสักหน่อยนึงเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำของปีนี้เนี่ยมันจะซัสเทนไปของปีหน้าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ delivery ที่นั่นยกระดับ delivery ให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับว่าทำยังไงให้ occasion นะครับสนุกอร่อยรวดเร็วนะครับยังทาน30นาทีได้เหมือนเดิมนะครับยังอาหารยังร้อนส่งโดยคนส่งที่ hygiene นะครับอันนั้นคือข้อแรกข้อที่2เรามีพัฒนาเมนูใหม่ๆแน่นอนไม่ขายเฉพาะโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ตลอดเวลาไม่ใช่กลยุทธ์เรา
แต่กลยุทธ์เราคือนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ให้กับลูกค้าตลอดเวลานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงลองวีคเอนด์แพนเอาไว้ของบอนชอนจะลอนไอปูเกาหลีนะครับเป็นปูเกาหลีกับกุ้งเกาหลีนะครับเป็นของดิบนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นกับแพลตฟอร์มนี้นะครับเราแพลนเอาไว้ว่าเราจะขายสักประมาณครึ่งเดือนใช่ไหมว่า2วันของหมดเลยตอนนี้ต้องเอาป้ายลงทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องเตรียมส่งสินค้าใหม่แล้วก็เราถือว่าเป็นนวัตกรรมในการสร้างอาหารใหม่เพราะนั้นเป็นกลยุทธ์ที่2ของเรานะครับกลยุทธ์ที่3ก็คือการสร้างโมเดลใหม่คือเป็น Cloud Kitchen เป็น Kiosk ซึ่งเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นซิสเตอร์เมื่อก่อนต้องต่อคิวทานแต่เดี๋ยวนี้ Kiosk เราเริ่มเปิดตามสายรถไฟฟ้านะครับหยิบอาหารไปทานในออฟฟิศได้กาแฟไปทานฟรีที่ออฟฟิศนะครับแต่ได้แซนด์วิชของซิสเตอร์ไปทานที่ออฟฟิศน่าจะเป็นอีกช่องทางนึงที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ Cloud Kitchen อย่างเช่นที่บอกนะบอนชอนก็เปิด Cloud Kitchen เลยไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ว่ามีส่งในบริเวณนั้น3กิโลเมตร5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นคุณได้กินบอนชอนแน่นอนไม่ต้องรู้แล้วว่ามีหน้าร้านหรือเปล่าแต่คุณมีบอนชอนทานที่ร้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะบอนชอนอย่างเดียวนะทุกๆเจ้าทุกคนในอนาคตก็จะมี